ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการแชร์นะครับแชร์จาก YouTube ไปลงโฆษณาช่องเฮาไปลงโฆษณาที่ Facebook นะครับโดยที่ว่าจะฮื้อจอมันจอหน้าปกมันกว้างเนาะครับบ่เจ้ว่าฮื้อจอมันแคบเหมือนแบบเอียครับเมื่อก่อนเจ้าก็แชร์นะมันจอมันเล็กไปครับแบบเอียครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าหน้าปกเราจะอยู่แคบอยู่ตรงเนี้ยเล็กนิดเดียวเองมันจอมันไม่น่าดูนะครับเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนใหม่อยากจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมแบบเนี้ยครับให้ใหญ่แบบเนี้ยครับเนี่ยให้มันใหญ่แบบเนี้ยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับมันจะทําให้หน้าดูมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเรียกผู้ชมเข้ามาดูได้ง่ายกว่าครับเนาะเนาะเนาะแล้วก็เจ้าโปรแกรมเนี่ยครับตัวเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เข้าเว็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปขยายจอนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับจดไว้ตัวนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมาครับมาเริ่มทำกันเลยครับเปิดที่ YouTube เราเลยครับช่องของเรานะครับทีนี้เราก็ไปที่หน้าของเรานะครับหน้าช่องของเรานะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปนะครับไปช่องของฉันนะครับYouTube นะครับแล้วทีนี้ก็มาที่หน้าช่องของเราแล้วใช่ไหมเราก็เลื่อนดูว่าเราจะเลือกคลิปตัวไหนดีอาจจะเอาตรงง่ายๆเอาเร็วๆเนาะเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยไอ้ปุ่ม3ปุ่มตรงเนี้ยจะเอาคลิปตรงนี้ไปแชร์ที่ Facebook นะครับจะก็กดตรงปุ่ม3ปุ่มนะครับนี่นะครับกดแล้วมันก็จะออกมาเป็นเนี่ยเราก็มาเลือกตรงที่แชร์เลยนะครับกดเลือกแชร์เลือกแชร์แล้วเสร็จแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยกดคัดเลือกลิงก์ครับกดเลยทีนี้มันคัดลอกเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราก็ไปที่ไอ้เว็บที่แจ็คให้ไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะไปเปิดเว็บก่อนนะครับเนี่ยครับเว็บที่เราคัดลอกอะครับแจ็คอยู่นี้แจ็คก็เนี่ยครับแจ็คก็กดเลยกดไปเพื่อที่จะป้อนลิงก์นะครับแล้วหน้าตามันก็จะปรับเป็นแบบนี้ครับแต่สำหรับเพื่อนใหม่ที่มาที่โหลดตัวนี้นะเข้ามาปุ๊บนะมันจะให้ล็อกอินก่อนนะครับล็อกอิน Facebook นะครับด้วยอีเมลของท่านผู้ชมนะครับแล้วเราถึงจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราเอาลิงก์เมื่อตะเกียแล้วก็มาวางตรงสีขาวเนี่ยครับเนี่ยวางนะครับกดวางเลยครับกดแช่เสร็จแล้วก็วางเนี่ยครับมันก็จะเป็นลิงก์ที่เราคัดลอกมาจาก YouTube นะครับแล้วก็มากดสีฟ้าเลยครับ convert เนี่ยครับเนี่ยครับ convert ทีนี้เราก็แชร์กดแชร์ไปเลยครับกดแชร์ตัวเนี้ยครับกดแล้วมันก็จะขึ้นมาในรูปแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะเป็นจอเล็กตรงนี้ไม่เป็นไรครับทีนี้เราก็กดเราจะพิมพ์ตรงนี้จะพิมพ์แล้วแต่เราจะโฆษณาจะพูดว่ายังไงกับช่องเรานะครับแล้วพอทําเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็กดตัวโพสต์เนี่ยครับกดตัวโพสต์เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมสรุปแล้วคือมันส่งไปเรียบร้อยแล้วครับส่งไปทาง Facebook เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook เนาะว่ามันไปส่งเปล่าดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยมันมาแล้วนะครับมันจะแชร์เป็นจอใหญ่แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแค่นี้เองครับว่ามีอะไรอย่างเกินความสามารถที่เราจะไขว่คว้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันจะเป็นจอใหญ่หึ่งเฮาเลยอะครับดีกว่าครับดีกว่าครับท่านผู้ชมแค่นี้เนาะแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์เจ